โดยปกติประเทศไทยเราจะห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันสําคัญนะครับครับล่าสุดทางคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติก็เห็นชอบยกเว้นการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันห้ามในวันห้ามขายที่ท่าอากาศยานแล้วก็มีการเร่งหาแนวทางการขอยกเว้นบริเวณสถานีรถไฟเพิ่มเติมด้วยนะครับรายละเอียดเรื่องนี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจท่านรองนายยกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ท่านบอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติเดี๋ยวร่วมการพิจารณาในประเด็นการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันห้ามขายที่ท่าอากาศยานของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือว่าทอท,อทอได้แก่สุวรรณภูมิดอนเมืองเชียงใหม่เชียงรายภูเก็ตหาดใหญ่ โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาเห็นชอบให้ปรับปรุงประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องกำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับที่3พุทธศักราช2558คือวันอาสาฬหาบูชาวันวิสาขาบูชาวันมาฆบูชาวันเข้าพรรษาและวันออกพรรษาให้สามารถจำหน่ายได้ในอาคารของอากาศยานนานาชาติเพื่อให้เกิดการใช้จ่ายสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทยครับ ในส่วนของรถไฟแห่งประเทศไทยการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับที่ขอพิจารณาแนวทางการขอยกเว้นสถานที่หรือว่าบริเวณห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณสถานีรถไฟหรือในกระบวนรถที่อยู่บนรางเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศนั้นได้คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกับรฟรทนะครับหารือแนวทางและมาตรการควบคุมป้องกันด้านสาธารณสุขและการท่องเที่ยว แล้วก็ร่างกฎหมายส่งให้คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติพิจารณาถึงความเหมาะสมและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อให้เกิดความสมดุลน,นะครับระหว่างการกระตุ้นเศรษฐกิจและผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชนต่อไปครับคุณสุริยะบอกเพิ่มเติมว่าในวันเข้าพรรษาของทุกปีนั้นเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ในปีนี้กรมควบคุมโรคได้จัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราหแห่งชาติประจำปี2567ขึ้นในวันริหัสบดีที่18กรกฎาคม2567ที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์งามวงวันจังหวัดนนทบรุรีภายใต้ทีมงานหยุดเหล้าหยุดอันตรายต่อผู้อื่น Stop Alcohol Stop Harm to Others โดยมุ่งหน้ารณรงค์ให้กลุ่มเยาวชนแล้วก็ผู้หญิงนะครับเพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่ตระหนักถึงอันตรายของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และกระตุ้นให้เกิดการลดละเลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับ